สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามทุกท่านวันนี้ดิฉันมาพบกับทุกท่านบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะคะแทนที่จะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ก็เพราะว่าวันนี้เราจะสาธิตวิธีการใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งโทรศัพท์ที่ดิฉันกำลังสาธิตอยู่นี้เป็นโทรศัพท์ในระบบ Android แต่ว่าหากว่าใช้ระบบอื่นนะคะยี่ห้อ Apple หรืออะไรเนี่ยนะคะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราจะใช้แอปพลิเคชัน Google Map ซึ่งจะมีบริการในเกือบทุกยี่ห้อของโทรศัพท์อยู่แล้วนะคะเราจะใช้แอปพลิเคชัน Google Map ซึ่งจะอยู่รวมในส่วนที่เป็นของ Google นะคะถ้าเราเปิดเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงคำว่า Map นี้นะคะถ้าเราเปิดเข้าไปดูเราจะเห็นแผนที่นะคะจะเป็นแผนที่ที่เราบริเวณใกล้ๆที่เราอยู่อาศัยนะคะทีนี้เราจะทำอะไรกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ Google Map เนี่ยทำการบันทึกไทม์ไลน์ของตัวเองนะคะเพราะว่าในทุกวันนี้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นะคะทำให้ทุกคนเนี่ยปั่นป่วนกันไปหมดเลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครเกิดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงไทม์ไลน์ของเราในช่วงย้อนหลังอย่างน้อย1อาทิตย์เนี่ยถามว่าเราจะจำได้ไหมคะถ้าเราเป็นคนที่อยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านเนี่ยก็คงจะจำได้นะคะแต่ถ้าเราเป็นคนที่เดินทางเคลื่อนที่ไปมาตลอดเวลาเนี่ยก็ยากมากเลยนะคะที่จะจำให้มันครบถ้วนได้นะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้ Google Map บันทึกไทม์ไลน์แบบอัตโนมัติกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยท่านอาจจะคุ้นเคยกับการใช้ Google Map อยู่แล้วนะคะในการที่บอกให้มันนำทางเวลาเราขับรถใช่ไหมคะว่ามันไปทางทิศทางไหนเวลาจะให้มันนำทางเราจะต้องเปิด GPS ถูกไหมคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องเปิด GPS ก่อนนะคะก็ให้ไปที่หน้าการตั้งค่าของโทรศัพท์นะคะแล้วก็เปิดคลิกตรงตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เห็นไหมคะคลิกตำแหน่งที่ตั้งให้มันเปิดอะค่ะนะคะตอนนี้ถ้ามันคลิกแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปดูที่แมปเราจะเห็นตำแหน่งของตัวเองอ่ะเกิดขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะจะเห็นตำแหน่งของตัวเองเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นจุดสีน้ำเงินเนี่ยถ้าเราเดินหรือขับรถไปไอ้จุดนี้มันก็จะเคลื่อนไปตามตำแหน่งของเรานะคะอันนี้อันดับแรกคือเปิด GPS ตำแหน่งที่ตั้งก่อนอันดับต่อมานะคะให้คลิกที่โปรไฟล์ของตัวเองมุมขวาบนตรงนี้นะคะมันจะเข้าสู่การเมนูของ Google Map นะคะเมนูของ Google Map ที่เห็นเนี้ยนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เราต้องล็อกอินก่อนนะคะเห็นด้านบนไหมคะด้านบนคือดิฉันล็อกอินแล้วซึ่งส่วนใหญ่ในโทรศัพท์เนี่ยเขาจะล็อกอินเอาไว้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่ล็อกอินก็ต้องใช้ Account ของ Google นะคะล็อกอินเข้าไปค่ะ Account เนี่ยมันใช้ได้อันเดียวมันใช้ได้ทั้งกับ YouTube ด้วยนะคะใช้กับ Google Map ด้วยนะคะใช้กับ Gmail ด้วยเพราะนั้นก็อาจจะจำเป็นจะต้องมี Account นะคะเสร็จแล้วนะคะให้คลิกคำว่าข้อมูลของคุณใน Map คลิกลงไปเลยนะคะมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเลื่อนมานะคะแล้วให้เปิดเนี่ยตรงนี้มันจะปิดอยู่นี่ที่ฉันเปิดไว้แล้วค่ะประวัติตำแหน่งเนี่ยของท่านเนี่ยนะคะของท่านเนี่ยถ้ายังไม่ได้เปิดอ่ะมันก็จะอยู่ในรูปเนี่ยค่ะถ้ายังไม่เปิดเดี๋ยวนะคะมันก็จะปิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะมันจะปิดอยู่เงี้ยถ้าจะเปิดก็คือคลิกเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกรับทราบอย่างนี้นะคะมันก็จะเปิดแล้วนะคะตอนนี้เราก็เลื่อนมาดูข้างล่างนะคะมันบอกว่าลบกิจกรรมที่เก่ากว่า3เดือนนะอันนี้มันให้เลือกได้จะ3เดือน6เดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ3เดือนนี่คือน้อยที่สุดแล้วคือเพื่อไม่ให้มันมีข้อมูลน่ะค้างอยู่ในโทรศัพท์มากเกินไปเนี่ยค่ะเนี่ยเราเลือกได้จะลบกิจกรรมที่เก่ากว่า3เดือนหรือเก่ากว่า18หรือ36หรือไม่ต้องลบเลยแต่ดิฉันก็ไม่อยากให้มันเต็มมือถือค่ะก็ลบ3เดือนก็ลบแล้วนะคะอันนี้ท่านก็ตั้งค่าเอาไว้เลยนะคะว่าเราจะลบยังไงนะคะการจัดการกิจกรรมการดูและลบกิจกรรมในอดีตนะคะ
เราอันนี้คือคลิกมาแล้วถ้าเรามันบันทึกข้อมูลให้แล้วเราอยากลบเราก็มาหน้านี้ก็ลบได้นะคะแต่เดี๋ยวค่อยสาธิตนะคะอันนี้นะคะท่านี้เท่านี้เราก็เปิดแล้วนะคะท่านี้มันจะใช้เวลาประมาณ1วันนะคะมันถึงจะแสดงผลประวัติของพื้นที่ที่เราไปประวัติตำแหน่งที่เราไปคือเปิดปุ๊บมันจะไม่เห็นอะไรนะคะมันจะไม่เห็นว่าเราไปไหนมาเพราะว่ามันยังไม่ได้บันทึกประวัตินะคะท่านี้วิธีการก็คือเวลาดูนะคะเวลาดูก็คือให้คลิกตรงที่เดิมนะคะให้มาดูที่ไทม์ไลน์ของคุณอันนี้ฉันเปิดมา 2-3 วันแล้วนะคะก็มาดูที่ไทม์ไลน์ของคุณอันนี้เป็นสถานที่ที่ต่างเอานะคะไม่ใช่สถานที่จริงนะคะเพราะที่ฉันก็แก้มันเพื่อความเป็นส่วนตัวนะก็ไม่อยากให้ข้อมูลของตัวเองรั่วไหลในสาธารณะนะคะอันนี้เป็นที่สมมุตินะคะก็คือมันจะบอกเลยว่าเนี่ยอย่างเมื่อวานเห็นไหมคะตรงเนี้ยเมื่อวานถ้าสมมติเราคลิกตรงเนี้ยเราจะเห็นแผนที่ที่มันบันทึกอันนี้ที่ฉันเพิ่งเปิดมา 2-3 วันนะคะก็วันนี้วันที่12ใช่ไหมคะเมื่อวานวันที่11เนี่ยค่ะไปไหนมาบ้างมันก็จะมีไทม์ไลน์ให้ดูเลยค่ะว่าเราไปไหนมาบ้างนะถ้าเราเลื่อนไปอีกวันนึงนะคะเราก็คลิกตรงนี้ก็ได้ค่ะปึ๊บเนี่ยมันก็จะไปเมื่อวันซืนหรืออีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะวันที่9เมษาเห็นไหมคะ10เมษาไปทางนี้10นะคะเมื่อวานไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คืออย่าเพิ่งใจร้อนนะคะพอเราเปิดประวัติตำแหน่งแล้วต้องรออย่างน้อย1วันมันถึงจะบันทึกให้นะคะตอนนี้เรามาดูนะคะว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะคะถ้าเราคลิกที่สถานที่ข้างบนนะคะมันก็จะบอกว่าเราไปอะไรมามันอันนี้เขาเขียนว่าโรงแรมหรือช้อปปิ้งเนี่ยอย่างอันนี้เซเว่นกับจริงจริงอพาร์ตเมนต์นะไม่ใช่โรงแรมเราจะแก้ข้อมูลก็ได้นะคะเราจะแจ้งไปอย่าง Google ว่าอันนี้มันไม่ใช่โรงแรมนะมันเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ต้องแก้ไปเนี่ยค่ะระดับเมืองระดับโลกนะคะตอนนี้ถ้าสมมติเราได้ไทม์ไลน์ของเรามาแล้วอันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเวลามันบันทึกเนี่ยมันจะเลือกเอาตำแหน่งที่ใกล้กับที่เราไปอยู่ตรงนั้นมากที่สุดอ่ะคือตัวตรงที่เราไปอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นอันนั้นสมมติว่าเราไปกินอาหารอยู่ข้างๆร้านเซเว่นเนี้ยแล้วร้านอาหารนั้นน่ะมันไม่อยู่ในแมปของ Google เนี่ยมันก็จะไปบันทึกเซเว่นแทนอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยคะเราจะสามารถมาแก้ตรงนี้ได้ค่ะหรือร้านอาหารเจหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะสมมติว่าบันทึกเซเว่นอันเนี้ยเราคุณเคยอยู่ที่เซเว่นนะตอน 3:25 ถึง 3:37 แล้วเราบอกว่าฉันไม่ได้ไปเซเว่นนะฉันไปเติมน้ำมันหรืออะไรหรือฉันไปร้านแถวๆนั้นนะคะเราก็สามารถคลิกแก้ไขตรงเนี้ยค่ะแล้วก็เลือกเอาเราไปคาเฟ่อเมซอนนะเราไม่ได้ไปเซเว่นอุ้ยแต่คาเฟ่มันปิดไปแล้วนะคะอาทิต่างแล้วกันหรือเราไปที่อื่นเงี้ยไปร้านผัดไทยไปร้านซื้อโกโก้อย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็คลิกเลยสมมติด้วยฉันเปลี่ยนเป็นคาเฟ่อเมซอนแล้วกันมันก็จะเปลี่ยนเป็นคาเฟ่อเมซอนให้เนี่ยคุณเคยอยู่ที่คาเฟ่อเมซอน 3:25 ถึง 3:37 สมมติว่าเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะแก้ได้เลยสมมุติว่าทีนี้ถ้าเราอยากจะเพิ่มสถานที่ลงไปในนี้ค่ะมีสถานที่ที่มันไม่บันทึกให้อ่ะทำยังไงนะคะให้เราคลิกตรง3จุดนี้นะคะแล้วคลิกเพิ่มสถานที่นะคะนะคะแล้วเราก็อาจจะค้นมันนะคะเนี่ยมันมีให้เพิ่มสถานที่ส่วนตัวด้วยนะคะอาจจะคลิกที่มันให้มาหรือค้นในสถานที่นี้หรือว่าเพิ่มเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ปรากฏในแมปนึกออกไหมคะเวลาเพิ่มเนี่ยให้เรานะคะให้เราเอานิ้วไปจิ้มตรงจุดที่เราไปอะค่ะสมมติว่าเราไปร้านปูแซบเนี่ยเราไปเอ๊ะแต่ร้านปูแซบมันมีในแมปนะเราไปการกนกวิวเราไปบ้านหลังนี้อะสมมติเราก็คลิกไปตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็คลิกถัดไปแล้วเราก็บอกไปเลยว่าบ้านเพื่อน
เราบอกว่าเราไปบ้านเพื่อนหลังเนี่ยนะคะบ้านเพื่อนเพื่อนชื่อน้อยแล้วกันบ้านเพื่อนน้อยบ้านเพื่อนน้อยคลิกถูกนะคะเวลาก็เอาตามเนี้ยนะคะเราไปบ้านเพื่อนน้อยตามเนี้ยหรือว่าเราจะแก้เวลานะคะวันอาทิตย์ใช่ไหมนะคะสมมุติว่าเราไปบ้านเพื่อนโอกี่โมงดีล่ะ3ทุ่มสี่ทุ่มแล้วกัน4ทุ่ม4ทุ่ม5นาทีจนถึงไปบ้านเพื่อนดึกจังเลยนะถึง4ทุ่ม20นาทีแล้วกดตกลงนะคะแล้วก็กดบันทึกนะคะมันก็จะเพิ่มบ้านเพื่อนลงไปเนี่ยค่ะตรงไปในตำแหน่งที่มันน่าจะเป็นปรากฏว่ามันไปซ้อนกับตอนที่เราไปอพาร์ตเมนต์ซับซิลินะคะเนี่ยค่ะเราก็บันทึกแล้วกันว่ามันไปกี่โมงนะคะแก้ไขก็ได้ค่ะสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่สิบจนถึงสามทุ่มห้าสิบมันก็จะอัปเดตสถานที่ให้เราเลยนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะเพิ่มสถานที่ให้เราว่าเราไปบ้านเพื่อนตรงนี้นะแต่ว่าปกติแล้วมันจะสร้างไทม์ไลน์ให้เรานะคะแต่มันอาจจะไม่มีสถานที่ที่ชื่อสถานที่ที่เราไปถ้ามันไม่ปรากฏใน Google มันจะไปหาที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะตอนนี้เราก็เลือกได้เลยว่าวันไหนนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะเนี่ยมันถามว่าอันนี้ของวันนี้นะคะคุณอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วก็จิ๊กตำแหน่งที่โทรศัพท์มันเปิดอยู่นะคะเราบอกว่าใช่เราจะแก้ไขชื่อมันก็ได้หรือเราบอกว่าใช่เฉยๆก็ได้ถึงเติมพื้นที่ลงไปก็ได้ก็จะได้ดังที่เราต้องการเมื่อเราได้ไทม์ไลน์แล้วเนี่ยนะคะเราสามารถมาดูย้อนหลังได้นะคะเราสามารถดูสถานที่ที่เราเคยไปได้นะคะเนี่ยไปมาแล้ว3แห่งที่ไหนบ้างแก้ไขมันก็ได้นะคะก็จะทำให้เราสะดวกมากๆเลยนะคะในการที่จะต่อสู้กับโควิดในอีกวิธีหนึ่งมันจะสู้ไม่ได้นะถ้าเราไปต้องไปบอกไทม์ไลน์นี้แปลว่าเราติดไปแล้วนะคะก็เป็นการช่วยเหลือสังคมนะคะถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะกลุ่มที่ติดเชื้อหรืออะไรเนี่ยเราก็จะช่วยป้องกันคนที่อื่นๆที่เข้ามาคอนแทคกับเราอะค่ะก็จะบอกไทม์ไลน์อันนี้ได้นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ